สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับรีวิวบ้านโมเดิร์นอีกทีนึงครับผมเป็นตอนนี้ก็เดินทางมาถึงใกล้สิแล้วแล้วครับผมก็สิมารีวิวให้เบิ่งเนาะครับผมว่ามีลักษณะจังใดครับนี่ครับนี่เนาะเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งครับผมเนาะใกล้สิแล้วแล้วครับผมอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าสร้างกะเฮาจ้างสร้างไอ้อยู่บ้านเนาะมันก็เลยวอกซ่าแน่นึงครับผมแต่ว่ากับนี่แหละครับสำหรับผนังเนาะผมเลือกใส่เป็นปูนเปื่อยครับผมก็สิเป็นประมาณลักษณะนี้ก็ให้สร้างเจ้าเฮ็ดนะครับผมเนาะสร้างเจ้าอยู่บ้านเจ้าก็เฮ็ดซ้ํานี่แหละครับก็ถือว่าพอโอเคอยู่นี่ครับผมมาเบิ่งสําหรับพื้นพื้นนี่ผมก็ใส่เป็นพื้นคั่นมั่นครับผมบ่ใส่ปูกระเบื้องเนาะแต่ว่าในโอกาสหน้าพื้นเฮาอยากปูมันก็ง่ายครับผมบ่ยากตอนนี้ก็ใส่เป็นคั่นมั่นไปก่อนนี่ครับผมนี่เนาะนี่ครับอาจจะมื้อนั้นนึงครับผมตอนนี้ถ่ายย่ําประมาณจะหาม่วงแรงครับมาถ่ายเบิ่งนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นฟ้าครับผมตีฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไฟนี่ครับไฟจะไฟนี่จะของคลิปครับผมจะของเฮียนสิเดือนเองครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มาเบิ่งกันตอนนี้ก็เฮ็ดนี่ครับผมหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านก็ตอนนี้ก็ล่อเทเพราะว่าเฮาก็ล่อเทครับผมก็อัดดินลงไปเทน้ําครับผมใน 2-3 มื้อเนาะก็ยุติปีใหม่พอดีครับผมเฮ็ดให้มันแน่นข้างๆครับนี่ครับผมสร้างเฮ็ดดีอยู่ครับผมข้างๆครับอันนี้ปูเรียกว่าเทพื้นหน้าบ้านเนาะกับเทคานไว้ครับผมเทคานไว้4ด้านเลยครับผมนี่เทคานไว้นี่ครับนี่นะข้างๆก็สิข้างๆนี่ก็ว่าสิเทปูนครับเนาะยังบ่แล้วว่าสิเทออกมาประมาณจักนี่ครับสิเทออกมาประมาณจักเมตรนึงเนาะเดี๋ยวเทเสร็จเขาสิมาเบิ่งทีนึงนะครับเนาะอันนี้ก็พามาเบิ่งก่อนสิแล้วก่อนครับผมนี่ครับในห้องก็สีขาวครับตั้งใจว่าสิใส่พื้นเปื่อยกันแต่ว่าก็เดี๋ยวเฮาค่อยเฮ็ดใหม่ตอนนี้เฮาเอาสีขาวลงเป็นพื้นไว้ก่อนครับผมเฮาก็ใส่คั่นมั่นเบิดครับผมพื้นคั่นมั่นเบิดนี่ครับตอนนี้ก็ยังบ่แล้วเนาะยังบ่แล้วครับผมก็สีก็เป็นสีขวัญบุรีว่าซั่นเด้นี่ครับนี่ครับนี่ส่วนนี้เป็นส่วนหลังนะครับผ้าให้เบิ่งนี่สีอาจจะน้อยนึงครับผมทางหลังก็มีหน้าต่างบาน2บานเนาะมาเบิ่งของน้ําครับของน้ําคือกันครับคัดมันตัดทิ้งไปห้าสียังบ่ทันเห็นหยังครับผมเดี๋ยวก็เห็นนี่ครับเนาะไอ้ก็ลงชักโครกไว้กันครับลงชักโครกไว้ที่ชีดแล้วก็ฟักบัวครับผมเนาะไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นมันมีความจำเป็นครับผมนะมันบ่ได้หนาวขนาดนั้นนี่ครับอันนี้ก็พื้นต่างระดับเนาะเท่เรียบร้อยนะครับนี่พื้นต่างระดับนี่ครับนี่พื้นต่างระดับเนาะนี่ครับผมสีประมาณนี้ครับถ้าหลังก็สูงหลายครับผมเนาะทั้งหลังเพื่อหน้าขวดว่าเฮาเพื่อเฮาต่อเติมเป็นห้องครัวหรือยังออกมาก็ได้ครับแต่ปกติเจ้าของบ้านนี่ครับผมว่าสิเฮ็ดบักนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ายังก็เป็นที่ว่างนะครับเนาะเป็นไอ้กอเป็นซิ่งเป็นหยังแต่ว่าบ่มีซิ่งครับผมกอเป็นแท่นว่างก็ซื้อครับผมให้กับเพิ่นกอให้ที่เรียกว่าที่เป็นห้องครัวแต่ว่าเฮาก็บ่มาติดจ่อพุ่นครับผมเนาะก็เฮ็ดเป็นซื่อเฮ็ดไว้ซื่อหม้องล้างจานล้างหยังเฮากับว่าล้างข้างหลังว่าได้ครับผมนี่ล้างข้างหลังได้ครับนี่ครับข้างๆก็คือเก่าครับผมเคยรีวิวมาแล้วก็สวนยางครับผมบานหน้าสุดยอดนี่ครับนี่เป็นบันไดลงเพราะมันสูงแห้งครับผมพุ่นเบิ่งตัวบ้านกำลังครับผมเท่สูงแห้งเบิ่งอรรถครับพุ่นป้องกันครับผมธรรมดาน่ะเท่สูงไว้ก่อนเนาะนี่ครับผมพาเบิ่งรอบๆบ้านนะครับว่าสภาพตอนนี้ก็คิดว่ามา 80% แล้วครับผมนี่อันนี้ก็ใส่เป็นปูนเปื่อยปูนคั่นมั่นเอาครับนี่ครับอาจจะบ่สวยงามบ่ได้ครับเนาะเพราะว่าสร้างเป็นสร้างไอ้แบบ
อยู่บ้านแถวบ้านเฮานี่แหละครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็ทั้งนาครับใส่นั่นนะครับเนาะใส่ไอ้ก็เรียกว่าเพื่องออกมาอีกอันนี้เท่าพอเราเป็นคนจัดการครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าปกติเจ้าของคลิปอยากให้เป็นเพื่องแบบตรงๆนะครับสั้นเล็กน้อยแต่ว่าตัวนี้เราว่าโอ้เป็นว่าเพื่อล่มเพื่ออย่างเพื่อแดดมามันบ่คือนั่นเด้ก็เรียกว่าเฮ็ดเฮียนตามสถานการณ์ตามสถานที่อยู่ครับแต่ว่าส่งกับล่องส่งเป็นโมเดิร์นไว้อยู่นี่ครับผมสภาพภาพโดยรวมเนาะตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วครับเดี๋ยวใส่หน้าต่างเทปูนแล้วก็ติดไฟเดี๋ยวรอบหน้าผมสิได้มารีวิวให้เบิ่งอีกรอบนึงครับตอนนี้ก็เอาคร่าวๆไว้ก่อนเนาะนี่ครับผมนี่ๆๆเดี๋ยวเบิ่งข้างๆสลักงบประมาณนะครับเนาะมันยังบอบแน่นอนปานใดแต่ว่าเดี๋ยวสร้างแล้วผมสิมารวมๆให้เบิ่งนิดนึงแต่ว่าค่าสร้างนี่ครับปกตินะครับเนาะค่าสร้างก็เมาเขาเจ้าเมาเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนึงนะครับเนาะสลักคลิปนี้ก็ประมาณสักนี้ครับผมนี่ๆขัดมั่นเออมันแม่นครับปูนเปื่อยผมใส่ปูนเปื่อยเบิ่นเลยก็สิประมาณนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางชนบทครับผมนี่ครับสุดยอดนี่อันนี้ก็เป็นบ้านของพอนะครับแถวพอนี่เห็นไหมครับสี่เบื้องนี้นี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ